สวัสดีครับผมแปซินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงปลายทางของพี่ๆ Body Slam นะครับผมเพลงนี้อยู่ในคีย์ A นะครับผมท่อนอินโทรจะเล่นคอร์ด A นะครับ A sus2 กับ D sus2 นะครับผมสลับกันไปนะครับแต่จะมีลายอีกลายนึงนะครับจะเป็นลายเหมือนเมโลดี้ขึ้นมานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูจะประมาณนี้นะครับผมอ่ะตอนแรกครับเล่นสายเปล่าสายที่5ครับโน้ต A โน้ต A แล้วก็เล่นสายนิ้วชี้นะครับทาบที่ช่อง9นะครับช่องที่9สายที่3สายที่2ครับแล้วก็เล่นสาย3สาย2ครับตอนแรกเล่นสาย5ก่อนสายเปล่าแล้วก็สาย3สาย2แล้วก็เอานิ้วกลางมากดที่ช่อง10สาย2ครับแล้วก็ดีดแล้วก็ยกนิ้วกลางออกดีดสาย2ช่อง9จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เล่นอีกทีหนึ่งตื้อตื้อตื้ออีกทีหนึ่งนะครับสองรอบแล้วก็ดีดโน้ตเบสนะครับเปลี่ยนมาเป็นคอร์ดดีดีดโน้ตเบสสายเปล่าสายซีและเล่นเหมือนเดิมเลยครับไอ้ตรงข้างล่างคราวนี้กลับไปคอร์ดเอเหมือนเดิมดีดสายเปล่าสายห้าครับแล้วก็สายเปล่าสายซีเป็นอันจบครับไม่ยากครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเล่นช้าๆให้ดูนะครับประมาณนี้ครับลองฝึกกันดูครับผมไม่คิดมากครับสวัสดีครับ